วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับก้าวไปกับเปี้ยวก็มาพบเจอกันอีกแล้วนะครับเรามากันแบบพิสดารกันนิดนึงนะฮะเราทั้งสองคนเนี่ยจะนั่งเรือไปไหนกันเปี้ยวไปไหนคนสยามเราจะไปทำอะไรกันไปกินเหรอคะทุกคนไปกินปูย่างร้านอะไรพี่ก้าวชื่อร้านจัมโบ้ซีฟู้ดนะครับร้านนี้เขาขายปูยักษ์นะฮะถ้าเพื่อนท่านไหนนะเคยไปที่สิงคโปร์เนี่ยก็ต้องทราบดีว่าร้านนี้เป็นร้านเด็ดร้านดังมากๆนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขามาเปิดที่ประเทศไทยแล้วนะครับก็อยู่ที่ไอคอนสยามนะครับแล้วก็ที่สยามพารากอนนะครับยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราทั้งสองคนกันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปดีๆกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลุยกันได้เลยครับตอนนี้ก็มาถึงที่ไอคอนสยามนะครับเรากำลังจะเดินไปที่ร้านอาหารกั้นตื่นเต้นมากเพราะว่าคนเยอะสุดๆเลยมีแต่นักท่องเที่ยวนะฮะต่างชาติกันจัมโบ้ซีฟู้ดเรสเตอรองอันนี้คือปูจากศรีลังกานะคะมันตัวใหญ่มากตัวใหญ่ที่สุดเลยที่มีโล5โล3โล2แล้วมันก็ดุมากด้วยค่ะมีเทียบกับขนาดดูมีละกันนะเมี่ยวกลัวเราทั้งสองคนนะฮะก็เข้ามาที่ร้านจัมโบ้ซีฟู้ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องใส่ยูนิฟอร์มก่อนนะคะเด็กเสิร์ฟฮะเด็กเสิร์ฟนี่เราต้องใส่ยูนิฟอร์มเพราะว่าเหมือนการกินนี้มันจะต้องรู้ถือมากเลยใช่ใช่ใช่ร้านนี้เนี่ยนะครับถ้าเพื่อนท่านไหนมาเนี่ยฮะเมนูที่ไม่ควรพลาดเลยคือเมนูอะไรปูพริกอะชิลลี่ครับนี่ฮะเราต้องสั่งปูนะปูที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกเนี่ยอยู่2แบบด้วยกันเลยก็คือเป็นแบบปูไทยแล้วก็ปูศรีลังกานะครับปูไทยบ้านเราก็จะตัวเล็กๆเลยประมาณสัก8ขีดถึง1กิโลนะครับแต่ถ้าเป็นปูศรีลังกาก็น้ำหนักเท่าไหร่1กิโลขึ้นไป1กิโล2ขีดนะครับหรือ1กิโล8ขีดนะฮะแล้วแต่น้ำหนักนะครับอันนี้คือวันนี้ใช่ไหมใช่ใช่แต่เมื่อกี้เห็นน้องเขาบอกว่าปูศรีลังกาไม่ได้มีทุกวันนะครับก็เฉพาะบางวันที่เราโชคดีใช่ไหมแต่ว่าเราทั้งสองคนวันนี้มาเราก็ไม่อยากทานอะไรเยอะแยะมากมายนะก็ทานเป็นปูไทย8ขีดก็น่าจะพอสำหรับ2คนแล้วเนี่ยมีเมนูอื่นนะที่ร้านนี้เนี่ยเขาดังที่เรามาแล้วเราไม่ควรที่จะพลาดเขาดังกุ้งซีเรียลแล้วก็กุ้งผัดไข่เค็มนะหรอคือถ้าเป็นกุ้งนะที่แบบเขาดังวันนี้เรากินกุ้งอะไรนะกุ้งผัดไข่เค็มเรากินกุ้งผัดไข่เค็มใช่เพื่อนๆ นะครับผมมีสิ่งดีๆมาบอกนะฮะนี่นะครับที่นี่เนี่ยเขามีให้เราสมัครเมมเบอร์ด้วยนะเมมเบอร์เนี่ยค่าสมัครเนี่ย500บาทอยู่ได้ถึง2ปีเลยนะแต่สิ่งที่ดีเนี่ยคือสมัคร500บาทเนี่ยเราก็จะได้เมนูกุ้งเนี่ยจะให้เราเลือก2อย่างคือกุ้งผัดพริกเกลือหรือว่ากุ้งผัดซอสไข่เค็มมูลค่า550เลยนะแล้วก็เราได้ส่วนลดของค่าอาหารอีก 5% ได้สะสมแต้มด้วยแล้วรู้สึกเหมือนเขาก็มีสิทธิพิเศษพกวันเกิดใช่ถ้าเป็นวันเกิดเนี่ยเราก็จะได้ส่วนลด 10% ครับที่ร้านเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ปูนะกุ้งมังกร lobster ไทย lobster ภูเก็ตเก็ดสีบอสตันโหมีครบหมดนะก็เป็นสิ่งที่มันหลากหลายมากปลาก็มีเยอะอ่ะเห็นเมื่อกี้ในเมนูปลาเพียบเลยปลากุศลาปลาเก๋าแล้วก็เมนูเนี่ยถ้าเพื่อนๆเนี่ยมาในช่วงกลางวันใช่ไหมนี่เขามีติ่มซำด้วยนี่ก็จะเป็นเมนูติ่มซำราคาก็ไม่แพงมากนะเข่งเล็งอยู่ที่ประมาณสักร้อยกว่าบาทนะ150ถึง200กว่าบาทเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันนะครับว่าจัมโบ้ซีฟู้ดเนี่ยเขามีอะไรให้เราทานกันบ้างมาหน้าแรกเลยฮะปูตัวเบ้งๆตัวยักษ์ๆนะครับคือที่นี่เนี่ยเขาจะต้องเน้นปูตัวใหญ่ๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นเมนูตัวแบบ
ซิกเนเจอร์นะของพี่ดีอันนี้น่าจะเป็นอะไรฮะขาแกะใช่ไหมเมี่ยวแกะย่างซอสพริกไทยและน้ำผึ้งเนื้อออสเตรเลียริบอายผัดพริกไทยดำอันนี้เป็นกุ้งผัดไข่เค็มนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเบคอนคอปลาหมึกนะน่าจะกรุบกรุบอยู่นะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นพวกกรอบเบี้ยทะเลทอดหอยเชลพันเผือกทอดแล้วก็นี่มีโกเร็งนะสีไทยมาเลเซียกุ้ง lobster ปุ่นน้ำซุปแล้วก็ปลาผัดพิมซอสสิงคโปร์เปรี้ยวหวานนี่ก็คือแกงปูนะคะปูเนี่ยจริงๆทำได้หลายอย่างมีทำอะไรบ้างเนี่ยอันแรกนี่คือทีเด็ดของเขาเขาบอกว่า award winning chili crab ก็คือปูผัดซอสพริกส่วนอันนี้ก็จะเป็นปูผัดซอสพริกไทยดำนะคะด้านนี้ก็จะเป็นปูผัดพริกไทยดำและเกลือและอันนี้ก็เป็นแบบนึ่งเหล้าจีนและไข่ขาวอันนี้แปลกโอ้เมนูปูไม่เยอะนะเนี่ยปูผัดไข่เค็มเนี่ยนะปูผัดต้นหอมและต้นหอมผัดพริกไทยขาวแล้วก็อันนี้ผัดแบบเนยและครีมไม่ตกนะเขามีอีกปูอบวุ้นเส้นหม้อดินนะคะอันนี้โทรเอานะปูทอดกรอบเลยแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะปูเนี่ยมีให้เลือกหลายอย่างเก้าอันนี้จะเป็นปูเนี่ยจะเป็นปูสดปูเป็นๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นปูอลาสก้าเนาะเขาก็ขายอยู่ประมาณขีดละ500นะคะอันนี้ก็เป็นปูเนื้อก็คือปูทะเลบ้านเราเนี่ยแหละที่บางทีก็จะมีปูไทยมั่งปูศรีลังกามั่งอันนี้ปูดันเจมิสนะคะมีหลายทางเลือกด้านหลังนะก็จะเป็นพวกแอปเปอร์ไทเซอร์และแอปเปอร์ไทเซอร์เขาค่อนข้างหลากหลายนะเราออกแบบเร็วๆไปเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกเตาซื้อและซุปก็มีซุปเนาะหูฉลามเนี่ยดูดิชิ้นเบลอเลยดูแล้วก็จะเป็นพวกกุ้งบอสตันนะล็อบสเตอร์บอสตันหลายอันนี้ก็เป็นเนื้อแดงนะเนื้อเห็ดหมูอะไรอย่างงี้หรือว่าเป็นเป็ดย่างหมูกรอบมาแล้วครับอาหารที่นี่เขารอกันไม่นานนะแป๊บเดียวก็มาแล้วแล้วกุ้งผัดไข่เค็มนี่เขาบอกว่าให้ทานร้อนๆกุ้งผัดไข่เค็มแล้วก็เราสั่งข้าวผัดไข่มากินกันใช่ไหมเมี่ยใช่เพราะว่าเราเห็นว่ามีเนื้อสัตว์เยอะข้าวผัดไข่ที่นี่น่าทานมากเพราะว่าเขาใช้ข้าวหอมมะลิเป็นเม็ดเลยอ่ะก็ต้องทานคู่กับผักสดด้วยค่ะนี่นี่นี่ค่ะเขาบอกว่าให้ทานแบบนี้นี่ทานคู่กับผักสดเคี้ยวไปพร้อมกันนะแล้วก็เอาข้าวมาโบ๊ะหรือบดกินว่าแอบชิมเหมือนได้ปะใช่ดิก็เลยทานสไตล์แบบคนจีนนะครับเราต้องวิทย์ใส่ถ้วยแล้วก็คุยข้าวขึ้นมาแล้วก็หม่ำเข้าปากวิทย์ใส่ถ้วยอู้ตัวใหญ่มากนะเนี่ยซอสไข่เค็มมันหอมหอมนะเนี่ยยังไม่ได้กินเลยแต่ว่าได้กลิ่นขึ้นมาถึงนี่เลยคือที่นี่เขาเอากุ้งเนี่ยไปชุบแป้งทอดก่อนแล้วก็เอามาผัดกับซอสไข่เค็มบางๆนะมันเลยทำให้แก้กับผัดความกรอบใช่เขาจะมีความกรอบแล้วก็รสไข่เค็มมันมีแบบต้อยที่แบบกรอบนอกแล้วเนื้อกุ้งมันเด้งๆอ่ะรู้สึกมันจะเป็นกุ้งแบบว่ายน้ำที่เจ้าอันนี้เป็นกุ้งสดเป็นไลฟ์ชิมไม่รู้นะโหหอมจังเลยอ่ะพี่เก้ามันหอมมากหอมจริงเปล่าจริงดิมันหอมมากเลยทุกคนกำลังเลยอันนี้เราปูไปทำอะไรเนี่ยเนี่ยมันเรียกว่าชิลลี่ครับหรอ yes เนี่ยชิลลี่ครับเนี่ยเขาต้องทานกับมันโขเนี่ยมันโขที่นี่นะเขาจะทอดมาร้อนๆแบบนี้กรอบนอกนุ่มในแล้วเขาก็จะเอาไปจิ้มกับไอ้น้ำแดงๆของชิลลี่แครปอ่ะลูกละ20บาทนะครับ เพื่อนแค่นี้ลูกละ20บาททานปูที่นี่เราไม่ต้องกลัวเลอะมือเลยนะครับ เพราะว่าเขามีอุปกรณ์ถุงมือพลาสติกให้เรานะครับ เดี๋ยวเราก็ใส่ถุงพลาสติกต่างๆคือมันโค้ดเนี่ยเขาคุ้มให้คนดูนี่ดิที่บีบปูยังเป็นรูปก้ามปูเลยน่ารักจังเลยแต่ก็มีมีแขกมีอุปกรณ์ให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิมกันก่อนว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงอันนี้ที่เราสั่งเป็นปูตัวละ8ขีดนะครับ
กล้ามโตมากของเมียวเนี่ยได้กล้ามขวาผมได้กล้ามซ้ายมันจะเล็กกว่าเพราะกล้ามขวามันเอาไว้ทำงานออกแรงเยอะก็เลยกล้ามโตโอ้โหน้ำไหลออกมาเนื้อปูดิบเฮ้ยควันขึ้นเลยชุ่มชุ่มรสชาติบอกเลยว่าเหมือนเราทานที่สิงคโปร์เลยมันจะแบบออกรสเผ็ดๆหน่อยนึงนะเนี่ยการกินปูเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันเละเทะมากๆโอ้ยโอ้ยเป็นเนื้อเลยเนื้อหลุดออกมาเลยโอ้ยก้าวเนื้อมันหลุดออกมานี่อันนี้นะฮะอันนี้เขามีเอาไว้แย่นี้แย่ตรงรูบริเวณที่เราซอกซอยเข้าไปไม่ถึงเราก็ต้องนี่แค่กินเพื่อไม่ให้เสียของนะครับวิ่งขนาดเราสั่งให้ตัว8ขีดอย่างนั้นตัวใหญ่ขนาดนี้เออผมก็เลิกเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้สั่งโลครึ่งหรือโล2นี่รับประกันกินไม่หมดแน่ๆซาลาเปาทอดมันกรอบอ่ะแล้วก็นุ่มเดี๋ยวเราจิ้มกับพริกเหมือนกินปลาท้องโกเลยใช่เหมือนปลาท้องโกทอดอันนี้เป็นขาหลังนะครับกันเชียงขาหลังอร่อยเราว่ามีกรอบเข้ามาอ่ะไม่เหมือนชาติเกิดที่ได้เกิดมาได้กินร้านนี้แล้วเวอร์ไหมบ้านเราเขาก็ดังปูผัดผงกะหรี่นะคุณมาบอกก็ปูพริกปูผัดพริกแต่ก็เนาะเราต้องก็ลองกันสักครั้งหนึ่งว่ารสชาติสิงคโปร์จะสู้ประเทศไทยบ้านเราได้หรือเปล่าก็จะอร่อยกันคนละแบบสรุปแล้วดูได้ไหมก็เราว่าอันเนี้ยมันอร่อยตรงที่ความแน่นของเนื้อปูความสดของเนื้อปูเพราะว่าเนี่ยเนื้อปูมันเด้งมากเนาะแล้วก็พอมันมากับซอสชิลลี่เนี่ยมันก็แบบเป็นความอีกแบบนึงเพราะถ้ามันว่ามีความแบบเผ็ดร้อนแต่เอาตรงๆไม่ค่อยชอบปูผัดผงกะหรี่มากกว่าสรุปแล้วปูผัดผงกะหรี่บ้านเราชนะไปแล้วกินแบบอร่อยมากนะครับใส่ถุงมือแล้วมันแกะไม่ถนัดใช่ไหมเมี่ยวดูดิมันเลอะไปหมดเลยนะไม่ถนัดถุงมือไม่ถนัดขอมือเลยดีกว่าอร่อยใช้ได้อยู่อิ่มตัวแตกมากินจัมโบ้ออกไปอย่างไฟจัมโบ้เลยก็คุ้มนะบอกได้เลยว่าคุ้มอร่อยมากก็ฝากเพื่อนๆนะครับคนไหนที่ยังก็ฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนท่านไหนเนี่ยที่สนใจจะมาทานจัมโบ้ซีฟู้ดนะครับก็วันนี้ดูคลิปรีวิวของเราทั้ง2คนแล้วก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กด Subscribe ให้เราทั้ง2คนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วยนะครับไว้เจอคลิปดีๆกันในครั้งหน้านะครับ